มีเทียน2อันนะครับอันหนึ่งยาวอันหนึ่งสั้นนะครับแล้วเราก็จะเอาโหลแก้วไปครอบมันแล้วดูว่าอันไหนดับก่อนดับหลังนี่เราครอบละครอบสักแป๊บหนึ่งเทียนยาวก็ดับไปเรียบร้อยเทียนสูงนี่ดับไปแล้วเทียนสั้นยังจุดไฟอยู่แล้วจะค่อยหลีแล้วในที่สุดก็ดับเหมือนกันนะดับทั้งคู่มันไม่ได้ดับพร้อมกันถ้าเกิดการที่ว่ามันดับเพราะออกซิเจนหมดเนี่ยมันต้องดับพร้อมกันแต่คราวนี้มันเห็นได้ชัดว่าอันนึงดับก่อนอีกอันนึงนี่ก็เราให้เด็กๆเดาว่ามันเป็นอะไรได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้